สวัสดีค่ะชื่อนางสุภพรไพบุญกษาบค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะผมชื่อนายกเชนทรเอื้อเฟื้อกลางครับทำงานอยู่ที่หน่วยงานพัสดุงานคลังและพัสดุฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสิรินันท์วัฒนชัยเดชนะคะเป็นหัวหน้าหน่วยสื่อผสมอยู่ที่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์คณะแพทย์จุฬาค่ะในเรื่องของคุณธรรมพลังเชิงบวกเนี่ยครับผมได้มีโอกาสได้ทำงานให้กับคณะการเตรียมการแสดงในเรื่องของงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นตรงนี้ในสิ่งที่ผู้บริหารเนี่ยให้ความไว้วางใจในเรื่องของหน้าที่ที่จะดูแลเรื่องการแสดงผมก็เลยมีความคิดว่าในเมื่อผู้บริหารมอบหมายหน้าที่ตรงนี้ให้เราแล้วเนี่ยมันก็เป็นเสมือนอีกหน้าที่หนึ่งของเราในการปฏิบัติงานเช่นกันเราก็ต้องไปเจอกับคนหลายๆคนหลายๆแนวความคิดหลายๆไอเดียที่จะต้องร่วมกันแชร์ความรู้สึกร่วมกันแชร์ความคิดเห็นเพราะนั้นผมเลยต้องสร้างแนวพลังเชิงบวกขึ้นเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่เกิดความขัดแย้งกันเราก็จะต้องฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหมือนกันตอนนั้นที่จบมาก็คือเรียกว่าเป็นเด็กพอจบปั๊บได้งานปั๊บเลยเด็กใหม่ตอนแรกอะค่ะทุกคนก็จะไม่รู้เข้ารู้ราวกันหรอกพออยู่ไปสักระยะนึงก็เริ่มรู้อะไรมากขึ้นเรียนรู้นิสัยคนมากขึ้นเรียนรู้วิธีการสั่งงานมากขึ้นเริ่มรู้ว่ามีการแตกแยกอันนี้ต้องพูดตามมีการแตกแยกเกิดขึ้นในมุมมืดๆเงียบๆซึ่งเราไม่อยากอยู่มุมนั้นองค์อนันทมหิดลซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคณะแพทย์ก็เลยบอกท่านว่าขอให้ท่านช่วยนิดนึงเราอยากทำงานที่มีความสุขงานสภาพแวดล้อมดีเจ้านายดีเพื่อร่วมงานดีเราไม่เกี่ยงเรื่องงานหนักงานเบาหลังจากนั้นก็อยู่ไปก็อยากจะกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณหญิงกอบจิตลิมปะพยอมค่ะอาจารย์ก็รู้ว่าเราทำงานด้วยความจริงใจอาจารย์ก็เลยบอกว่าสิ่งนั้นถนัดถ่ายรูปเอางานถ่ายรูปไปเลยรับผิดชอบไปเลยตั้งนั้นมาก็คือทำงานแล้วก็มีความสุขมาเรื่อยถึงแม้ว่าอาจารย์กอบจิตจะไม่ได้เป็นหัวหน้าหน่วยโสดมีการเปลี่ยนหัวหน้าไปเรื่อยที่เป็นหมอรุ่นใหม่ที่เข้ามารุ่นต่อรุ่นอย่างนี้ค่ะจะเข้าใจวิธีการทำงานบริหารงานของเจ้าหน้าที่บุคลากรเลยทำให้ตัวเองรวมทั้งน้องๆพี่ทุกคนที่อยู่ในหน่วยโสดที่เข้ามาเรื่อยๆทุกคนทำงานอย่างมีความสุขเพราะว่าเราเจอผู้บริหารที่ตัวเองขอพรไว้จากองค์อนันต์ว่าเจอผู้บริหารที่เข้าใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพรมลิขิตก่อนนะคะที่ทำให้เราได้สามารถมานั่งคุยกันที่นี่ได้ค่ะตอนแรกเราวางแผนว่าเดิมพี่เคยทำงานที่ขอนแก่นนะคะพี่ทีนี้ก็กะว่าถ้าสามีเขาเรียนจบปริญญาโทเสร็จก็จะไปเป็นอาจารย์ที่ขอนแก่นแต่บังเอิญเขาดันมาสมัครสอบการไฟฟ้าที่นครหลวงได้แล้วก็มานั่งคิดว่าถ้าย้ายไปไหนก็จะย้ายได้แค่ในกรุงเทพจากเดิมทีไม่เคยคิดว่าจะมาทำงานที่กรุงเทพก็เลยกลับกลายเป็นว่าจะต้องมาทำงานที่กรุงเทพมาใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพค่ะทำให้เราได้มาเริ่มต้นการสร้างครอบครัวที่นี่อะค่ะแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆตามมาต่อไปอะค่ะพลังบวกที่ได้รับนะคะนอกจากที่จะได้รับพลังบวกจากเพื่อนร่วมงานในการที่เราเข้ามาทำงานแล้วนะคะพอมีลูกค่ะลูกๆทั้งสองคนก็เกิดแล้วก็โตที่นี่ค่ะมีโครงการหนึ่งที่อยากจะกดไลค์มากๆเลยก็คือโครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะที่ตึกสก.ชั้น3ค่ะสิ่งนี้มันเป็นพลังบวกอย่างดีมากสำหรับคนที่เป็นแม่ค่ะเราไม่ต้องห่างจากลูกเลยเราสามารถที่จะให้นมแม่ได้ให้นมลูกแล้วก็ตอนเย็นก็สามารถที่จะไปรับลูกกลับบ้านได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีที่เลี้ยงลูกอยู่ที่ตึกวก.ด้านหลังโรงพยาบาลนะคะที่เป็นศูนย์เลี้ยงเด็กเล็กที่จะคอยเลี้ยงลูกของเจ้าหน้าที่อะค่ะจนครบกำหนดที่จะเข้าเรียนตามเกณฑ์นะคะได้เจอกับพี่ๆจากหน่วยงานต่างๆที่สังกัดคณะแพทย์ภาควิชาอื่นๆนะคะเวลาที่เรามีปัญหาอะไรเราสามารถที่จะแม้เราไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะเราก็สามารถที่จะได้รับความพลังบวกจากพี่ๆเขาได้ความช่วยเหลือค่ะทำให้รู้สึกมีกำลังใจมีพลังที่จะทำงานแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานต่างๆทำงานได้อย่างเต็มที่ค่ะจริงๆแล้วเรื่องคุณธรรมการทำงานน่ะตัวเองไม่ได้บอกน้องๆว่าอันนี้คือคุณธรรมนะแต่จะบอกเด็กๆในทีมงานว่าเวลาทำงานนะคะให้ใส่ความคิดให้ใส่ความสิ่งที่สร้างสรรค์เข้าไปในงานแล้วให้เหตุผลอาจารย์ไปด้วยเพราะการที่ใส่อะไรก็แล้วแต่คุณได้แสดงความรู้ของคุณความสามารถที่คุณเรียนจบมาทางด้านนี้ถ้าอาจารย์ยอมรับในสิ่งที่ความคิดของคุณอาจารย์ก็ได้งานดีคุณก็ได้คำชมไปคำชมของคุณมันไม่ใช่เงินแต่มันเป็นคำชมที่ทำให้คุณน่ะ
รู้ว่าคุณใช้วิชาชีพของคุณแล้วมาถูกทางมีคนชมอันนั้นนะคะคือสิ่งที่เด็กๆควรจะมีในแต่ละครั้งที่รับมอบหมายในเรื่องการแสดงครับผมก็จับไปคิดว่าเราจะต้องทำให้กับคณะแพทย์คำว่าคณะแพทยศาสตร์จุฬาเราไปแสดงที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยตรงนี้ผมก็จะเอาไปคิดแล้วก็จะถามน้องๆในทีมว่าโอเคในเมื่อเรามีทีมงานแล้วเนี่ยเราจะถามน้องว่าในสิ่งที่ตรงนี้คือโอเคไหมเราพร้อมที่จะทำตรงนี้ไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยน้องที่เข้ามาช่วยแสดงครับจะบอกว่าเป็นตัวหลักในเรื่องของการแสดงเป็นตัวหลักของในเรื่องของการทุ่มเทกำลังเป็นตัวหลักในเรื่องของการใส่ใจการซ้อมความเหน็ดเหนื่อยมันจะมาควบคู่กันหมดเลยเพราะนั้นมันคือสิ่งที่จะทำให้น้องๆลาและตอนนี้เราคือจะคอยให้กำลังใจกับน้องๆว่าเราต้องสู้นะเราต้องอดทนนะและถึงเวลาที่มันประสบความสำเร็จในเรื่องของสิ่งที่เราช่วยกันเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกความภูมิใจในตรงนี้ด้วยครับการที่เราได้เข้ามาทำงานร่วมกันในภาควิชานี้ในคณะแพทย์แห่งนี้นะคะก็เหมือนกับว่าเราอะได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วการสร้างพลังบวกให้กับบุคคลอื่นง่ายๆแล้วค่ะเริ่มต้นเราเจอเพื่อนร่วมงานแล้วก็ยิ้มทักทายกันเป็นการสร้างพลังบวกแรกเริ่มแรกเลยตั้งแต่ทำงานทำให้เรารู้สึกว่ารู้สึกดีนอกจากนี้นะคะก็คือการที่เราได้ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันคิดบวกทำดีพูดดีให้ความช่วยเหลือกันอีกอย่างตัวเองเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมด้วยการที่เราได้ทำกิจกรรมกับคณะนะคะก็เหมือนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างภาควิชาได้รู้จักกันได้คอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะก็จะเป็นการส่งต่อพลังบวกให้กับบุคคลอื่นด้วยค่ะมีคนถามว่าเพื่อนๆหรือใครถามว่าเราทำงานที่ไหนคำแรกที่เราพูดออกไปคือคณะแพทย์รู้สึกว่าเราโชคดีที่ได้ทำงานอยู่กับหมอโดยที่เขายังไม่ถามเราเลยว่าเราทำงานอะไรและต่อคล้ายว่าคณะแพทย์ที่ไหนจุฬาค่ะโอ้โหยิ่งโอ้โหเข้าไปอีกเราก็เลยรู้สึกว่าคำว่าคณะแพทย์คำว่าจุฬามันสร้างตัวให้ตัวเรามีคุณค่าต่อสายตาคนภายนอกซึ่งเราก็รู้สึกถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องทำอะไรที่แบบให้กับคณะแพทย์ทุกคนเขาเห็นเราเราต้องยิ่งสร้างตรงนี้ให้กับเจ้าของงานก็คืออาจารย์คณะแพทย์เพราะว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยคือการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์ก็เลยอยากทำตรงนี้ให้ดีสำหรับที่คนภายนอกเขาเห็นเราว่าเราอยู่คณะแพทย์จุฬาค่ะรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาอยู่ในองค์กรที่ดีมากๆค่ะเป็นองค์กรที่มีน้ำใจให้การช่วยเหลือให้สวัสดิการที่ดีค่ะกับเจ้าหน้าที่ค่ะลูกๆแม้จะไม่ได้เรียนเทศาธิตแต่ว่าทางคณะเองก็ช่วยสนับสนุนในเรื่องอื่นๆสวัสดิการอื่นๆได้ดีมากๆเลยค่ะเรารู้สึกว่าเหมือนที่คณะพยายามเติมเต็มให้เราอยู่ตลอดเวลาค่ะสิ่งนี้เป็นพลังอย่างนึงที่ทำให้เราอยากที่จะทำงานพัฒนางานให้กับคณะมากขึ้นค่ะก็ผมอาจจะโชคดีอย่างที่บอกไปในเบื้องต้นว่าผมได้มีโอกาสที่ผู้บริหารไว้วางใจที่จะให้ทำหน้าที่ในเรื่องของคำว่าจิตอาสาเราต้องมีความตั้งใจเราต้องมีความคาดหวังเราต้องมีความยืดหยุ่นเพราะนั่นคือสิ่งที่เราอาจจะมองว่าในทั้งหมดเนี่ยครับคำว่าจิตอาสาเนี่ยเราไม่ต้องคาดหวังอะไรเราก็จะได้สิ่งที่ผลตอบแทนคือความภูมิใจหลังจากที่ทุกอย่างจบหมดแล้วจะภูมิใจด้วยคำชื่นชมของจากบุคคลภายนอกหรือจะเป็นรางวัลที่เราได้รับหรือจะเป็นความพึงพอใจที่มีอยู่ในใจของเราเองอันนั้นอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะไปทำงานเพื่อทางการแพทย์เป็นนักเทคโนหรือไปประกอบอาชีพอยากบอกว่าเวลาทำงานชิ้นนั้นนะคะให้ใส่ใจใส่ความคิดใส่ความรู้สึกของเจ้าของงานด้วยอย่าทำเพราะว่าเป็นหน้าที่เท่านั้นแหละค่ะคุณก็จะมีความสุขและสิ่งที่คุณมีความสุขมากที่สุดก็คือเมื่อเจ้าของงานตอบกลับมาว่าผลงานของคุณดีมากอันนี้คือสุดที่สุดค่ะในการเป็นจิตอาสานะครับอยากเชิญชวนน้องๆว่าเวลาน้องๆที่ตัดสินใจมาเป็นจิตอาสาแล้วเนี่ยความสำเร็จในแต่ละครั้งที่น้องกระทำไปมันเป็นเรื่องของได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่เราจะได้คำกล่าวชมพยายามสร้างทัศนคติคือเราอาจจะไม่คาดหวังอะไรแต่เราต้องเพียรพยายามในสิ่งที่เราทำโดยที่เราไม่ต้องคาดหวังอยากให้ทุกคนนะคะทำงานด้วยความเต็มที่เต็มใจเริ่มแรกเลยสร้างพลังบวกให้กับตัวเองก่อน
ถ้าเรามีพลังบวกในตัวเองเราก็อยากที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นอยากให้ทุกคนเปิดใจค่ะเปิดใจที่จะสร้างพลังบวกให้กับตนเองแล้วก็เปิดใจที่จะรับพลังบวกจากคนอื่นเข้ามาเช่นกันค่ะเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันค่ะ